วันนี้เรามีเมนูปลาทูซาเตี๊ยะมาฝากคุณผู้ชมค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลแล้วเติมน้ำขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมโทนปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่ปลาทูนึ่งลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนต้มนานประมาณ 30-40 นาทีแล้วปิดไฟตักปลาทูซาเตี๊ยะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ